สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่ที่6นะครับทางด้านดินดำโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับชนะคะแนนทางด้านยอดมงคลนุ้ยสี่มุมเมืองไปนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมนะครับคะแนนที่ไหนอ่ะเออเขาเรียกเอาตัวคะแนนนี่ไหมนี่คัดรวมและรับในห้องตัวครึ่งหนึ่งรับในห้องตัวเดี๋ยวมาดูทางยอดมงคลนุสิมุมเมืองนะครับรับการมุมหน้าไอ้มวยเขาจะตายแหละเหี้ยเชื่อกันอยู่นะครับมีเขาบ้านไอ้น้องกล้วยแล้วเหี้ยต่อยมวยเราไม่ต้องต่อยเหี้ยกลับบ้านกลับบ้านเหี้ยน้องกล้วยไปรับในห้องต่อยมวยไม่กล้าสู้เขาไม่ต้องต่อยน้องกล้วยไปรับเงินในห้องของคุณหนึ่งพี่ชายครับขอสัมภาษณ์นิดหน่อยขอสัมภาษณ์นิดหน่อยพี่ความกระชกของน้องวันนี้เป็นไงบ้างครับมันไม่สู้ครับมันไม่สู้เขาครับอะไรอาวุธก็สู้เขาได้หมดแต่ว่ามันไม่สู้เขาเฉยๆน้องแค่ไม่ออกอาวุธมวยใจไม่มีครับต่อยมวยใจไม่มีทำได้ไม่ตามที่ทำได้ก็ไม่ทำครับมันไม่สู้กะไม่สู้ไม่เหี้ยอะไรเขาแล้วซ้อมมาดีไหมพี่ซ้อมมาดีมากครับซ้อมมาอย่างดีเลยครับซ้อมมาอย่างดีเลยซ้อมดีมากต่อยแบบนี้ผิดฟอร์มใช่ไหมวันนี้ผิดฟอร์มเนาะเพย์ครับเป็นกำลังใจให้ครับพี่เดี๋ยวมาดูสัมภาษณ์ทางยอดมงคลนะที่ไปเก็บเลยจะตายแล้วเหี้ยตายมวยเขาไม่มีอะไรเลยอาวุธเขาไม่มีอะไรเลยใช่ครับมันแค่ศอกเหี้ยแล้วมันคงไม่ได้ต่อยกันละไล่ฟันไม่เจอกันละไปต่อยตัวไหนแค่มวยแบบนี้มวยปิดมวยมึงมึงต่อย30ครั้งมึงกระดูกมวยมึงโอ้มึงดีกว่าเขาเยอะชิบหายเลยพี่เตะถ้าเตะมึงเตะพี่มึงก็เตะไม่เจ็บหรอกเตะยังไงเนี่ยเขาก็ไม่มีอาวุธอะไรจะลุกปุ๊บเนี่ยขึ้นอาวุธเขาไม่มีอะไรเลยน้องชายพี่ขอเล่นนะเป็นไงบ้างวันนี้ความกระชกของตัวเองมันผิดพลาดตรงไหนครับฟอร์มผิดฟอร์มใช่ไหมวันนี้ทำไม่สำเร็จแล้วอยากขอโทษใครบ้างครับโทษทุกคนเลยโอเคครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของทางด้านยอดมงคลนะครับก็ให้น้องพักไปคุยกับพี่เลี้ยงนะครับฟอร์มกระชกวันนี้ผิดฟอร์มนะครับไม่เป็นไรก็เป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวรอดูผู้ชนะสักครู่นะครับทางด้านดินดำโรงเรียนกีฬาโคราชนะโอ้โหวันนี้มวยมีรุ่นมีเสียวทุกคู่เสียวทุกคู่เสียวตั้งแต่คู่ห้าเลยคู่นี้ก็เสียวนะครับกระดูกมือกระดูกมวยนี่คนละชั้นเลยนะครับแต่ว่าดันแพ้เดี๋ยวมาดูทางผู้ชนะกันบ้างนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวให้มาต่อไปกับน้องชายเดี๋ยวไปตรงแบงค์กับให้พี่นะชื่ออะไรหนูดินดำครับอันนี้ส่วนคนสุโขทัยใครสุโขทัยถ่ายรูปเดี๋ยวไหมเดี๋ยวนักมวยไปละรอเลยรอเลยชัยเย็นครับคุณบางเทพชัยเย็นสวัสดีครับน้องชายครับผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างครับเงินแสนสามใช่ไหมมาดีเงินแสนสองเราคิดว่าขึ้นมาเราคิดว่าเราจะชนะเขาไหมนะเรามั่นใจตรงไหนครับไหนบอกพี่หน่อยซ้อมมาดีซ้อมมาดีเรามั่นใจช่วงยกไหนครับยก3ครับยก3เราชนะลูกอะไรครับ
เหมือนเขาเดินเหมือนเขาเดินมารับหมัดเราอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับวันนี้พอใจกับผลงานตัวเองไหมพอใจครับมีอัดฉีดเท่าไหร่ครับหมื่นหนึ่งหรือเปล่าหมื่นหนึ่งจากใครครับเขียนมวยเป็นล็อกเนาะโอเควันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณอาจารย์จุ๊อาจารย์เจี๊ยบอาจารย์เพิกครับแล้วก็พี่พี่น้องๆที่โรงเรียนมีอยากเจอใครเป็นพิเศษไหมครับคาใจใครไหมยังฮะยังเนาะยังไม่รู้แล้วแต่โปรโมเตอร์เนาะทิ้งท้ายนะครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับฝากติดตามผมด้วยครับโอเคครับแสดงความยินดีครับกับทางด้านดินดำโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับวันนี้ก็เก็บชัยชนะไปได้นะฮะอะไรลูกไอ้หนูนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่6นะครับสุดเพชรยินดีนะก็ทางด้านมุมแดงนะพี่เลี้ยงก็ไม่พอใจนะวันนี้ชกผิดฟอร์มนะกระดูกมวยเหนือกว่านะครับแต่ว่าทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับซ้อมมาดีนะครับซ้อมมาดีแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะเดินไปรับหมัดรับแข้งอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะครับคุณบางเทพนะครับต่อยมวยโคตรควายเลยแดงเดี๋ยวนี้ปัญญาอ่อนอยู่ให้เขาถีบไม่ต้องต่อยมวยแล้วแดงเลี้ยงควายเถอะใช่ครับพี่เลี้ยงพูดถูกครับปัญญาอ่อนยืนให้เขาถีบอยู่คุณอัธวิทย์นะครับน่าอายมากแดงไม่ไหวสภาพไม่มีเลยคุณบางเทพแค่จะด่าผมนะผมมันไส้แดงอ่ะแค่ก็บ่นชนะก็บ่นใช่ป่ะขออายผิดขออภัยด้วยนะครับก็นี่เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่6นะครับสุดเพชรยินดีนี่เดี๋ยวคู่7กำลังชกอยู่นะครับนี่อยู่ในช่วงยกที่1นะครับเดี๋ยวแอดมินขอไปดูมวยก่อนนะครับเดี๋ยวมาไลฟ์สดหลังเกมคู่ที่7ให้ดูอีกรอบนะครับแอดมินพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้มานาทีด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับ